กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่18ตุลาคม2562เวลา 9:00 น.พลตรีวรเชษฐ์ชวนะนรเศษเสนาธิการกองทัพภาคที่2ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาโดยมีกำลังพลร่วมพิธีจำนวน350นายโดยได้ทำความสะอาดณบริเวณวัดสุทัศน์จินดาวัดพายัพและวัดบูนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสมชายพรหมดีสารถ่ายภาพวลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน